ข้อ31เมื่อผสมข้าวเหนียวที่นึ่งสุกกับแป้งข้าวหมากทิ้งไว้ 2-3 วันจะได้ข้าวหมากซึ่งเกิดจากกระบวนการตามข้อใดนะเดี๋ยวเราดูช้อยกันนะคะข้อ1เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารคือแป้งเป็นน้ำตาลโดยที่กระบวนการของยีสต์คือกินอาหารข้อ2เกิดการเปลี่ยนแปลงจากแป้งเป็นแอลกอฮอล์เกิดจากกระบวนการคือยีสต์กินอาหารนะถึงข้อ3เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารคือแป้งเป็นน้ำตาลเกิดจากกระบวนการหายใจของยีสต์และข้อ4เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการหายใจของยีสต์นั่นเอง ทีนี้เรามาดูนะเขาอ่ะบอกว่าถ้าเราเอาข้าวเนี่ยผสมกับแป้งข้าวหมากจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าข้าวหมากถูกไหมแล้วเขาอยากรู้ว่าไอ้ข้าวหมากเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นน้องก็ต้องรู้จักข้าวหมากก่อนข้าวหมากคืออะไรเอ่ยข้าวหมากเนี่ยเป็นเหมือนข้าวที่มีรสชาติค่อนข้างหวานกับมีกลิ่นของแอลกอฮอล์เพราะฉันน้องเริ่มเดาได้แล้วว่าเฮ้ยข้าวหมากเนี่ยเป็นข้าวที่เหมือนมีน้ำตาลกับมีแอลกอฮอล์ถูกปะซึ่งตัวเนี้ยเกิดจากการที่แป้งข้าวหมากเนี่ยเปลี่ยนสภาพข้าวเหนียวเนี่ยให้มีกลายเป็นน้ำตาลกับแอลกอฮอล์นั่นเองถามว่าการเปลี่ยนน้ำตาลกับแอลกอฮอล์เนี่ยใช้สิ่งใดได้บ้างถามว่าการเกิดการหายใจอ่ะดูอันนี้ก่อนนะดูที่ช้อยก็ได้การกินอาหารของยีสต์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสารได้ไหมคิดง่ายๆก่อนเวลาการกินอาหารของยีสต์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสารต่างๆได้ถูกปะเพราะฉะนั้นนี้ก็ผิดแน่นอนเลยแต่การเปลี่ยนแปลงของยีสต์ที่สำคัญเนี่ยกระบวนการของยีสต์ที่ทำให้เกิดสารเนี่ยเกิดจากการหายใจถูกปะซึ่งข้อนี้น้องจะเห็นว่าสารตั้งต้นอะไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวหมากหรือข้าวเหนียวเนี่ยเป็นแป้งหมดเลยจริงปะไม่มีสารตั้งต้นใดที่เป็นน้ำตาลเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้การที่มันใช้ข้าวหมากเนี่ยแสดงว่ายีสต์เนี่ยมันสามารถหายใจโดยที่สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้าวหมากก็เลยมีรสหวานส่วนการที่มีแอลกอฮอล์เจือปนน่ะไม่ได้เกิดจากการหายใจของยีสต์นะเกิดจากกระบวนการอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นกระบวนการที่สำคัญของข้าวหมากที่มันมีรสหวานเนี่ยเกิดจากแป้งข้าวหมากซึ่งอาศัยการทำงานของยีสต์คือการหายใจเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลนั่นเองใช้ข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็เลยต้องตอบข้อ3นั่นเองนะคะ